ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะต้องขออนุญาตนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่รายการธรรมวลีดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงนะคะต้องขออนุญาตดูชุลมุนนิดนึงพอดีวันนี้เดี๋ยวหลังจากจัดรายการแล้วก็จะเดินทางนะคะปกติเนี่ยฝนตกค่ะขออนุญาตเปลี่ยนที่ก่อนค่ะฝนตกแล้วค่ะจะได้ย้ายที่หน่อยนึงนะคะย้ายไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพค่ะพอดีญาติธรรมทางคุณแม้วเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศนอร์เวย์นะคะก็เหมือนกับญาติพี่น้องแล้วค่ะคุณแม้วตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นแค่กัลยาณมิตรเป็นเหมือนกับญาติธรรมก็คือเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งอะค่ะปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมาถึงนี่แล้วค่ะแงวฝนมันตกสถานการณ์เลยไม่ปกติขออภัยท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะที่ฟังทางสถานีวิทยุทาง Facebook เนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาเพราะก็จะเห็นสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะโลเคชันอาจจะไม่สวยเราเน้นธรรมะค่ะบางครั้งหลายๆอย่างนะคะที่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้ที่ฟังรายการทั้งที่ผู้ที่มีความรักกันฟังแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราแล้วมาฟังมันก็จะเป็นคนละเวอร์ชันกันค่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าธรรมชาติของกิเลสมนุษย์เนี่ยสำหรับคนที่เรารักเนี่ยทำยังไงมันก็ถูกดูดีหมดผิดก็ยังดูดีเลยค่ะแต่สำหรับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะหาความผิดของเขามาพูดซึ่งมันไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะผู้ที่อยากจะเป็นคนดีคนที่อยากจะเป็นคนดีเนี่ยก็คือคนที่ฝึกตัวเองค่ะมันไม่คุ้มค่าที่เราจะปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันมีไอ้ตัวโทสะมีตัวความอิจฉามีความตนีมีกิเลสอ่ะหรือแม้กระทั่งความรักผิดก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีความรักไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไปหากความรักนั้นเกิดจากกิเลสมันจะเหมือนกับความรักค่ะมองแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเลยความรักที่เกิดขึ้นจากโลภะกับความรักที่เกิดขึ้นจากเมตตามันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเลยค่ะท่านญาติธรรมคะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่มองจากภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวเมตตาเนี่ยมันยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันคือปัญญาของเรามากเท่านั้นคนที่มีความเมตตาสูงๆเนี่ยจะมีปัญญามากเพราะว่าจิตมันจะเปิดมันเป็นกุศลค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มองโลกด้วยความเมตตาเนี่ยมันจะเข้าใจทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะกับคนที่มองโลกด้วยความหลงหรือโมหะหรือโลภะจะมองโลกที่มีความรักแบบรักเฉพาะพวกตัวเองอะรักเฉพาะพวกของตัวเองอะค่ะมันจะมีวงจำกัดของความรักแต่เราก็บอกว่าเรารักมากเลยนะซึ่งมันเป็นคนละตัวกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำจำกัดคำว่าความรักเนี่ยฉีดยากันยุงฉีดยากันยุงก่อนตรงนี้ยุงเยอะมากเลยค่ะนายทำชีวิตเด็กวัดนะคะคำว่าเมตตาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีคำจำกัดความอยู่เราอาจจะใช้คำว่าเมตตาในพุทธศาสนาเนี่ย
ก็เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จค่ะทานข้าววันนี้พอดีพี่หมอผัดหน่อไม้ที่ได้มาจากท่านพระอาจารย์บัวทานจากโคราชแล้วก็เห็ดเพาะแบ่งมานิดนึงขออนุญาตแม่เนนม่อนไอ้แม่หนูพี่ม่อนแบ่งมานิดนึงโยมแบ่งมาให้นะคะผัดหน่อไม้ใส่เห็ด ก็เลยกินข้าวก่อนค่ะแล้วก็ไปกับพี่ต๋อมเดี๋ยวโทรหาค่ะเดี๋ยวไงเผื่อได้เจอกันวันนี้พี่ส่งคุณแมวค่ะแล้วก็ว่าจะแวะบ้านนิดนึงมีหนังสืออีกลังหนึ่งลังใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่หนังสือสำคัญหลายเล่มอยู่ที่บ้านก็ว่าจะแวะบ้านด้วยเข้ากรุงเทพหลายทีแล้วค่ะก็ไม่ได้แวะบ้านเจ้าของเลยบวกอยู่แทน ให้ปวกอยู่นะคะพูดต่อเรื่องของความรักกับความเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยคนละตัวเลยค่ะนะคะคนละตัวเลยสวัสดีค่ะเจ๊เฮงสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะคุณคำจันนะคะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคนละตัวสิ่งที่ปรุงแต่งจิตด้วยอกุศลเจตสิกมันจะเป็นทุกข์มันเป็นความรักที่เป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นละแต่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตด้วยกุศลเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะคะยังไงเนี่ยมันก็เป็นความสุขเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอำนาจของกุศลจิตแต่ความสุขที่มันเกิดด้วยอำนาจของอกุศลมันจะคล้ายๆกับแมงเม่าถ้าได้ทำครับแมงเม่าเคยได้แมงเม่าบินเข้ากองไฟไหมหรือปลาหมอตายเพราะปากมันจะเหมือนมีความสุขในขณะที่กำลังจะได้อะเหมือนถูกหลอกเหมือนถูกล่อไปให้วิ่งไปตรงนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกกับดักของความทุกข์เนี่ยจัดการกับชีวิตทุกคนไม่มีใครสักคนหนึ่งเมื่อที่สุดแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะมีความสุขจากกิเลสนะคะไม่มีเลยผู้ที่มีความสุขจากกิเลสเนี่ยมันหายากมากมันจะมีความสุขเหมือนกับถูกหลอกอะแต่หลายๆคนก็ถูกวัฏสงสารเนี่ยหลอกไปลูกปะเดี๋ยวอื่นก่อนเนาะไปก่อนเอ้าหมาค่ะหมาเดี๋ยวลูกปะนะคะก็พอดีหมามาหลายตัวจัดจะประกัดกันตรงนี้อุ้ยโดนยาหรือเปล่าน้ำลายฟูมปากไม่ทราบว่าใครฟังรายการอยู่หรือเปล่าเอ่ยพอน้องบีเข้ามาพอดีติดต่อพี่หมอหน่อยมาดูหมาหน่อยไม่รู้โดนยาหรือเปล่าใครใส่ยาให้หมาหรือเปล่านะคะจะไปช่วยก็จะไปช่วยจะจัดรายการก็จะจัดรายการนะคะเห็นพอน้องบีเข้ามาโทรศัพท์บอกพี่หมอหน่อยให้มาตรงที่จัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะนะคะมาดูหมาหน่อยให้ใครมาดูหน่อยนะคะดูหายใจแรงมากเลยอ่ะนะคะชีวิตหนึ่งก็ติดต่อให้นิดนึงค่ะนะขอบคุณมากว่าน้องบีค่ะมันเขาจะโดนถ้าช่วยทันก็น่าจะนี่อยู่สถานการณ์ฉุกเฉินค่ะต้องแอมบูแลนซ์หมาอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็พูดเรื่องนี้อยู่ค่ะว่าไอ้เจ้าตัวอยู่ตัวหนึ่งชื่อน้ำแข็งเขาเป็นสาวตอนนั้นเขาได้สักประมาณ6เดือนแล้วดันท้องเป็นลมเลยนะท้องพอท้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหมาสาวๆเนี่ยเขาก็จะออกลูกไม่ได้เองเราก็เป็นแอมบูแลนซ์วัดค่ะขับรถค่ะกลางคืนนะคะนะขับรถขี้เถ้าผสมกับอะไรนะคะน้ำโอ้โหเราเอาขี้เถ้าที่ไหนอ่ะคุณดาเล่ที่วัดนี่ใช้แก๊สน่ะนะคะไม่มีขี้เถ้าเลยค่ะมีอย่างอื่นไหมนะคะเขาก็
ไม่รู้ว่าเขาโดนยาหรือเปล่าไม่แน่ใจหายใจแรงๆอยู่นะคะก็เผื่อว่าจะช่วยกันได้ก็ครั้งแล้วก็พาใส่ไปรถไปประมาณ 2-3 ทุ่มอะค่ะไปผ่าท้องไปเอาหมาผ่าตัดเอาลูกออกทีนี้คุณหมอก็ดึกอะค่ะก็ไม่มีผู้ช่วยพยาบาลก็เป็นกันเองกับแม่ชีคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะช่วยคุณหมอเอาลูกหมอก็ให้เราจับหมาที่ท้องเนี่ยค่ะเจ้าน้ำแข็งเนี่ยผ่าท้องแล้วหมอก็ยกคือก็เลยกลายเห็นก็เลยได้เห็นข้อมูลเรื่องราวของการผ่าตัดหมาเลยเอาลูกออกมาค่ะยกออกมาเนี่ยมันเป็นมดลูกที่ยาวมากค่ะแล้วก็มีหมาเนี่ยอยู่ในมดลูกนั้นนะคะมาวางแล้วก็ผ่าออกทีละตัวทีละตัวตัวนึงเอาออกมาก็เหมือนเด็กเลยค่ะ ก็ต้องเอาน้ำค่ำออกจากปากเพราะจริงๆน้องหมาเนี่ยเขาเกิดเองเนี่ยเขาน่าจะได้เลยแต่อันเนี้ยปรากฏว่าเขาเกิดเขาถูกผ่าออกไงคะก็ต้องมีแม่ชีค่ะเขาจะเอาจะมีคล้ายๆกับลูกโป่งเล็กๆแล้วมีปลายแหลมๆอะค่ะดูดน้ำค่ำออกเป็นพยาบาลกันช่วยคุณหมอสัตวแพทย์นะคะทำคลอดให้กับหมานะคะตอนนั้นออกมา9ตัวตัวแรกตายอะเพราะว่ามันตายในท้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยชีวิตตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะนี่ค่ะมาพอดีเลยพูดถึงเขาก็มานอนอยู่ข้างๆพอดีเลยน่าจะตายหมดทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก็เลยรอดมาตายไปตัวเดียวนะคะพูดเรื่องหมาไปเลยไปๆมาทีนี้เนี่ยพูดต่อเรื่องความเมตตาว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีค่ะเห็นคนก็สงสารเคยเจอไหมมันเป็นภาพเป็นภาพที่มันอยู่ภายนอกอ่ะคนที่มีความเมตตาจริงเราลองดูพระพุทธเจ้าเลยค่ะพระพุทธองค์เนี่ยมีความเมตตาจริงๆของแท้ๆเนี่ยไม่ต้องมาน่าสงสารจังเลย ไม่ต้องทำขนาดนั้นคนสงสารไม่ต้องทำหน้าตาน่าสงสารขนาดนั้นก็ได้นิ่งๆก็สามารถที่จะเป็นจิตใจที่เป็นกุศลได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นภาพออกมาให้คนอื่นไม่ต้องสื่อสารนะคะให้คนอื่นดูว่าเราเป็นคนเมตตาซึ่งบางทีเนี่ยบางคนจะเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงบางคนเนี่ยโอ๊ยน่าสงสารจังเลยทำไมอย่างงี้ทำไมอย่างงี้แต่ว่าปรากฏว่าไอ้ความน่าสงสารจังเลยที่ไอ้ภาพลักษณ์ที่มันแสดงออกมาเนี่ยกับผลที่ได้รับเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามตัวเองเคยเจอคนแบบนี้ไม่รู้ว่าท่านยติธรรมเนี่ยได้เจอมั่งหรือเปล่าหรือได้เป็นแบบนี้เองหรือเปล่าบางทีเราสงสารนะอย่างเช่นเราไปเจอคนเขาอย่างอายุตัวอย่างอาจารย์ธรรมวลีกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยอุ้ยสงสารอาจารย์ธรรมวลีจังเลยอ่ะกินมังสวิรัติไม่ได้กินเนื้อสัตว์กับเขาเออคุณสับสนหรือเปล่าคะอาหารมังสวิรัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งใจกินแล้วเราก็ไม่ได้อดอยากที่เราไม่มีจะกิน เรากำลังทำตามอุดมการณ์หรือสัจจะที่เราตั้งเอาไว้จะสงสารเพื่ออะไรความสงสารเนี่ยเขามีเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ลำบากอยากจะกินแล้วไม่ได้กินนะคะความสงสารเนี่ยมันใช้กับคนที่อยากจะกินเราไม่ได้กินแต่เราจะมาใช้กับคนที่เขาใช้อุดมการณ์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ได้มันต้องมีหลักในการคิดว่ามไล่มาจะประกาศกันตรงนี้ค่ะมันต้องมีหลักในการคิดว่าไปกันหมดเลยนะคะต้องมีหลักในการคิดว่าถ้าเราจะสงสารใครสักคนหนึ่งเนี่ยความสงสารเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาค่ะต้องประกอบด้วยปัญญาก็คือเขาไม่ได้มีความลำบากอะไรอ่ะเราจะไปสงสารเขาเรื่องอะไรไปแวมาเนี่ยเหมือนเรากำลังจะพยายามทำตัวเป็นคนดีผิดที่อ่ะคนที่ขาดสติปัญญาด้วยกันก็เชื่ออีกว่าคนคนนี้มาสงสารเป็นคนดีอีกทั้งที่คนที่เขาทำอยู่เนี่ยเขามีความสุขอ่ะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อเราเห็นคนมีความสุขแล้วเนี่ยต้องทำให้ตรงค่ะเขามีความสุขเราต้องอนุโมทนาบุญยินดีในความสุขของเขาเนี่ยเขาเรียกมุทิตายินดีในความสุขเนี่ยเขาเรียกมุทิตาคุณต้องยินดีว่าเออเนาะมันเป็นความสุขอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยค่ะไอตัว
ไม่ใช่ค่ะไปไหนแล้วล่ะไอตัวที่มันนอนอยู่บนเนี้ยบ่อยๆอ่ะที่ไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะสีขาวสีขาวฝนที่หนูเรียกมันฝนอยู่อ่ะตัวที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะเมื่อกี้นี่น่าจะอยู่นู่นอ่ะไม่ใช่อยู่นู่นแล้วค่ะอยู่กับเขานั่นแหละสามตัวสี่ตัวขอบคุณมากค่ะไม่ชีมาช่วยดูอะไรขอบคุณนะคะพ่อน้องบีที่ช่วยเป็นธุระให้เขาจะเป็นหมาตัวที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เลยบอกไม่ชีก็ไม่ค่อยถูกไว้ตัวดังๆเนี่ยมันก็คือน้ำแข็งแป๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่เมื่อกี้นี้มันเหมือนกับโดนยาค่ะสำลอกหายใจไม่หายใจเร็วๆหายใจผิดปกติมากอะค่ะนะคะก็เลยให้แม่ชีมาดูปกติเจ้าก็จะเป็นแม่ชีเนี่ยค่ะที่ช่วยกันทีนี้ต่อว่าต้องดูสภาวะธรรมตามหลักอภิธรรมบางทีเราอาจจะคำว่าวางใจเนี่ยมันต้องใช้สติ 100% เต็มๆเลยวางใจคือทำใจให้มันตรงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นเราบอกว่าเรามีความเมตตาความเมตตาก็คือความเมตตาก็คือพุทธศาสนาเรียกว่าความรักความเห็นใจความเข้าใจความเมตตาที่เป็นกุศลที่สุดก็คือความเมตตาที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิแต่บางทีเนี่ยเราบอกว่าเราเมตตาปรารถนาดีนึกถึงคำว่าปรารถนาดีเอาไว้ดีๆนะคะเรากำลังศึกษาธรรมะกันโดยละเอียดอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่ต๋อมโทรบอกน่าจะโดนยาไม่แน่ใจไปกินไก่ข้างๆก็รู้เปล่าไม่รู้นะทีนี้เนี่ยคำว่าเมตตาเนี่ยมันแปลว่าปรารถนาดีอ้าวทีนี้เรามาจับคำว่าปรารถนาดีกันก่อนว่าปรารถนาดีก็คือว่าเราต้องมีจิตใจละเอียดพอที่เราจะรู้ว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยปรารถนาอะไรถ้าดีเนี่ยก็แสดงว่าต้องส่งเสริมความปรารถนาของเขาสวัสดีค่ะพี่เจนได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะนะคะพี่เจนจิลาหนึ่งในผู้จัดนะคะแล้วก็เป็นศิษย์กรรมฐานเก่าแก่ของเรานะคะวันนี้ทักทายเข้ามาค่ะคำว่าปรารถนาดีเนี่ยมันคือพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ต้องมีสติพอที่เราจะรู้ได้ว่าคนคนนี้เขาต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าสิ่งที่ต้องการเป็นกุศลเราต้องช่วยส่งเสริมถ้าเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นอกุศลเนี่ยเราก็ห้ามได้เราก็ต้องห้ามปรารถนาดีถ้าห้ามไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเพราะเราทำอะไรไม่ได้ค่ะทุกคนเราต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะไปบังคับข่มขู่คนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับเราเนี่ยเราจะไปบังคับเขาเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ต้องวงเล็บคำว่าไม่มีสิทธิ์เอาไว้ด้วยไม่มีสิทธิ์ซึ่งเรื่องนี้ตัวเองเคยต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องราวต่างๆอันเนี้ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ได้ 100% เต็มหรือเกิน 100% ด้วยซ้ำแล้วก็สามารถนำเรื่องนี้มาอธิบายได้แบบชัดเจนแล้วก็ทำให้หลายๆคนที่ฟังแล้วเนี่ยนำไปใช้กับชีวิตจริงได้เลยซึ่งมีอยู่ที่เคยเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่เข้ามาฟังใหม่เราจะได้ตีความหมายเป็นคนละประเด็นกันอันนี้กำลังตีความหมายคำว่าเมตตามีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองไปช่วยงานที่หนึ่งไปช่วยงานแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำอาหารตั้งใจที่จะทำอาหารให้กับคนอื่นหลายๆคนกินกันเตรียมอาหารเตรียมมาทุกอย่างหมดแล้วครบหมดแล้วอ่ะคิดดูของเนี่ยเตรียมมาครบหมดละตั้งใจจะทำอาหารเลี้ยงคนซึ่งเป็นเงินของเราทุกอย่างมันเป็นของเราหมดเลยมีคนอยู่คนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นคนเมตตา
เขาบอกเขาเป็นคนเมตตาแล้วเขาก็บอกกับทุกๆคนว่าเขาสงสารเราเนี่ยสงสารเรามากเลยที่เราต้องมานั่งทำซึ่งคำว่าปรารถนาดีเรากำลังตีความหมายของคำว่าปรารถนาดีกันอยู่ว่าคำว่าปรารถนาดีก็คือเราต้องดูว่าคนที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเขาปรารถนาอะไรดีก็คือส่งเสริมถ้าไม่ดีเนี่ยเตือนได้ก็เตือนไม่ได้ก็ต้องขัดเตือนไม่ได้ก็ต้องปล่อยนี่คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความรู้ทางด้านพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนนะคะเราไม่รู้ว่ามีความรู้ด้านพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาทำอยู่มันคือคนที่ไม่มีความรู้เลยบอกมาบอกกับเราว่าไม่ต้องทำหรอกทุกๆคนเนี่ยไม่ต้องกินเยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องทำเราก็เฮ้ยอันเนี้ยมันคือการก้าวก่ายสิทธิละเราเอาความปรารถนาดีของเราเนี่ยอันนี้ก็เราเอาตัวอย่างของคนคนนี้มายกให้ดูว่าเรากำลังเป็นกันหรือเปล่าท่านญาติธรรมที่ฟังรายการอยู่เราเอาเคสบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนกันเราปรารถนาดีแบบเนี้ยเราก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะก็เราด้วยความที่เขาบอกหวังดีเดี๋ยวเราจะเหนื่อยไม่ต้องทำนะเราก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะทำได้เราเนี่ยอยากทำเราเนี่ยอยากทำไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคำว่าอยากทำเนี่ยแล้วสิ่งที่อยากอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นความปรารถนาดีหรือความเมตตาเนี่ยคุณต้องถามว่าอยากทำมีอะไรให้ช่วยไหมคะอันนี้ค่ะเอาไปใช้นะคะญาติธรรมถ้าเขาบอกว่าเขามีความสุขกับเรื่องนั้นเนี่ยคุณต้องช่วยเขาทำให้เสร็จค่ะถ้าคุณปรารถนาดีทีนี้เนี่ยเราใช้ความปรารถนาดีของเราโดยให้สมองของเราเนี่ยคิดเอาเองว่ามันเหนื่อยไม่อยากให้ทำมันคือการขัดใจความสุขของคนเราเนี่ยเมื่ออยากทำความดีแล้วเนี่ยพอมีอุปสรรคเนี่ยไม่ได้ทำมันยังขุ่นใจเลยอ่ะแล้วนี่มีคนทั้งคนเนี่ยทั้งตัวทั้งตนเลยเนี่ยมาขัดขวางเราเนี่ยคนคนนั้นมันจะเป็นคนปรารถนาดีกับเราได้ยังไงมันคือมารชัดๆสำหรับเรามันคือมารตัวใหญ่ๆตัวนึงเลยเราก็โอ้โหเราจะทำความดีเนี่ยมันซึ่งมันไม่มีเรื่องอะไรเลยถ้าเขาไม่ยุ่งกับเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรถ้าเขาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเรื่องราวอันนี้จะไม่มีเลยก็ปล่อยให้เราทำตามอารมณ์ของเราสบายๆมันเป็นเรื่องของเราอะแต่ดันเข้ามาพอเราไม่เชื่ออ่ะพอเราไม่เชื่อเราบอกว่าเป็นไรค่ะขอบคุณมากที่ปรารถนาดีขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงก็ขอบคุณเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วสารพัดไม่กระนั้นหาคนมาเป็นพวกหาคนมาเป็นพวกนี่ไงสงสารอ้างอีกนอกจากว่าเราบอกว่าเราได้ปุ๊บไปอ้างคนที่ช่วยเราอีกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนที่ช่วยเราจะเหนื่อยเรากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเหนื่อยอีกแล้วไม่เป็นไรงั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ากูคนช่วยเหนื่อยเนี่ยคนช่วยไม่ต้องช่วยแล้วก็พูดอย่างนี้ต่ออีกนะเฮ้ยไม่เป็นไรคนช่วยไม่ต้องช่วยหรอกค่ะทำเองได้แกงหม้อเดียวโหจิบจิบจิบเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาเลยสำหรับเราไม่พอเราบอกไม่เป็นไรปรากฏว่ายกอาหารของเราที่จะทำค่ะขออนุญาตนะคะยกอาหารเนี้ยไปให้กับสถานที่ตรงนั้นที่เขาเป็นโรงครัวของเขาเองเขามีโรงครัวค่ะยกของเราไปให้โรงครัวเขาหมดเลยโดยที่ไม่ได้ถามเราขอโทษแบบเหมือนกับผักคอค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกของไปที่โรงครัวนะอาจารย์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไปเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นมารยาทที่แย่มากทุกวันนี้ยังรู้สึกนั้นอยู่เลยมันเป็นมารยาทที่แย่มากเราจะไม่ทำมารยาทแบบนี้กับคนอื่นเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็แบบไม่ละเอียดอ่อนพอค่ะเราเหมือนกับเราปรารถนาดีกับคนอื่นแล้วเราชอบฟันธงชอบอะไรแบบเนี้ยแต่พอเราไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ยด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกโอ้โหมันเป็นมารยาทที่แย่มากมันขัดใจมันไม่มีความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าคำว่าปรารถนาดีเนี่ยในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าความปรารถนาดีเนี่ยมันต้องทำให้คนอื่นมีความสุขค่ะคุณปรารถนาดีแล้วคุณสร้างปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ความปรารถนาดีแล้วปานนั้นก็ไม่จบปานนั้นก็พอเราไม่โอเค
ก็ไปหาพวกพ้องไปอะไรว่าเราเนี่ยปรารถนาดีคิดดีเป็นห่วงอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งยิ่งมันก็ยิ่งโดมิโนมันก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่มันก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ค่ะกลายเป็นว่าตัวเองเป็นคนดีไอ้คนที่ถูกบังคับเนี่ยเป็นคนไม่ดีไม่ยอมเห็นความปรารถนาดีของคนอื่นแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้มารยาทที่มันเสียไปตรงนั้นน่ะมันกำลังทำร้ายความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณไม่ให้เกียรติคนไม่ให้เกียรติกันเนี่ยไม่เขาไม่คบกันนะคะเพราะว่าวันนี้คุณทำแบบนี้ได้พรุ่งนี้คุณจะยิ่งกว่านี้มันเป็นสัญญาณบอกมาแล้วว่าคนคนนี้คบไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปเจอคนนี้ถามว่าท่านญาติธรรมถ้าเกิดท่านญาติธรรมเจอคนแบบเนี้ยสมมุตินะลองคิดแทนอ่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเราต้องเจอคนแบบเนี้ยเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเงินก็เงินเราของก็ของเราแต่เขาคิดของเขาอ่ะว่าไม่ต้องทำนี่คือความปรารถนาดีหรือเปล่าหรือยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานซืนคุยกันกับท่านพระอาจารย์อยู่รูปนึงเหมือนกันคล้ายๆกันคุยกันเรื่องของการทำงานนะคะสวัสดีค่ะพี่ราชวรรณนะคะก็คุยกันเรื่องการทำงานก็มีครูบาอาจารย์ท่านชื่นชมมาว่างานถวายพระป่าแสงสว่างเนี่ยนะคะการถวายพระป่าแสงสว่างเนี่ยใช่ค่ะพี่เจนลูกหลานพระเทวทัตการถวายพระป่าแสงสว่างเนี่ยมันดีมันเป็นบรรยากาศที่สงบมากการจัดการงานต่างๆเนี่ยมันดูดีสมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเคยจัดกันเยอะๆอยู่ที่คุณตุ้ยบอกว่าจะลดความปรารถนาดีเพิ่มความมีมารยาทหน่อยเถอะนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณตุ้ยความปรารถนาดีเนี่ยเราต้องดูที่สภาวะธรรมตามหลักพระอภิธรรมปรารถนาเนี่ยก็คือต้องการดีเนี่ยต้องไม่ไปขัดถ้ามันขัดมันไม่ดีละคำว่าปรารถนาเนี่ยปรารถนาดีก็คือสมมุติว่าคุณตุ้ยเนี่ยอยากจะทานมังสวิรัติมีความตั้งใจว่าจะทานมังสวิรัติอาจารย์ธรรมวรีบอกกับคุณตุ้ยว่าคุณตุ้ยอย่าไปทานเลยมันไม่ครบอาหารมันขาดโปรตีนมันไม่ได้มันจะเสียสุขภาพมันจะยังงุ่นมันจะอย่างนี้ทั้งที่คุณตุ้ยเนี่ยมีความต้องการแบบ 100% เต็มถึง 150% สมมุติแล้วอาจารย์ธรรมวรีก็จะบอกอย่าเลยเชื่อสิคุณตุ้ยก็รู้สึกเกรงใจอาจารย์ธรรมวรีว่าโหอาจารย์ธรรมวรีอุตส่าห์เตือนแล้วมันเหมือนกับจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้อ่ะจะมานั่งพูดอันนี้แหละค่ะคือความปรารถนาดีที่ไม่มีปัญญาคือมันไม่ใช่ปรารถนาดีค่ะมันเอาแต่ใจตัวเองอ่ะเอาแบบสภาวะตรงๆเลยนะคะคือตัวเองอ่ะมันเห็นแก่ตัวมันเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่อ่ะเอามันสมองตัวเองอ่ะคิดใส่ชีวิตของคนอื่นเขามันเป็นเรื่องราวที่เขาวางแผนชีวิตของเขาแล้วอ่ะคุณกำลังไปยุ่งเรื่องชีวิตของคนอื่นเขาอ่ะแต่คุณก็ไม่รู้ตัวไงป่านนั้นคุณผิดแล้วคุณก็ยังไม่รู้จักผิดคุณก็เที่ยวไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนดีอีกมันก็เลยไม่จบไงคะถ้ามันจะจบก็คือมันต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดแล้วคนคนนี้ที่รู้จักเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยก็จะปรารถนาดีกับคนอื่นไปหมดเลยแล้วปรารถนาดีลักษณะนี้ค่ะคนอื่นก็ทำงานเยอะปกติก็ว่าเขาว่าเขาเป็นทำงานเยอะเกินไปคนอื่นคนที่เขาทำงานเสมอกันเนี่ยเขาก็จะสู้ไม่ได้คือมันเป็นความปรารถนาดีที่ขาดปัญญามากอ่ะมันสร้างปัญหาให้กับทุกคนเลยค่ะแต่เขาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนปรารถนาดีแบบนั้นซึ่งอย่างเนี้ยเราเอาเคสเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเราอย่าเป็นความว่าปรารถนาเนี่ยก็คือเราต้องมีสติพอมีปัญญาพอที่เราจะรู้ว่าคนที่เราอยู่ใกล้ๆที่เราบอกว่าเราปรารถนาดีกับเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรก่อนทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปถ้าสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นบุญเราต้องช่วยเขาค่ะนี่แหละค่ะปรารถนาดีแต่สิ่งที่เขาต้องการมันเป็นบาป
หนึ่งอันดับแรกเราต้องเบรกตัวเองก่อนเราช่วยไม่ได้ละที่จะทำให้งานตรงนั้นของเขาสำเร็จสองเราจะต้องเตือนเขาเตือนเขาว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ปรารถนาอยู่เนี่ยมันผิดถ้าเตือนเขาไม่ได้เราก็หยุดให้เขาทำอยู่คนเดียวเท่านั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะอย่าไปนินทาเขาด้วยอย่าไปนินทาเขาให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยดูสิคนนี้เป็นคนชั่วอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องราวบางอย่างค่ะคุณตุ้ยเรายังไม่รู้รายละเอียดของชีวิตของเขาว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งมีความสุขในด้านของกามคุณชอบกินชอบนอนชอบเที่ยวชอบสนุกชอบแคมปิ้งออกเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆอีกคนนึงความสุขก็คือการบำเพ็ญภาวนาไหว้พระสวดมนต์สองคนเนี้ยมีความสุขที่แตกต่างกันไอ้คนที่แคมปิ้งเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้คนที่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยน่าที่จะไปสูดอากาศธรรมชาติมั่งนะไปแคมปิ้งไปบรรยากาศดีๆมั่งนะไอ้คนแคมปิ้งส่วนไอ้คนที่สวดมนต์ไหว้พระก็มองว่าไอ้คนที่แคมปิ้งเนี่ยน่าจะมีสตินะเอาเงินไปใช้เที่ยวจนหมดบุญไม่มีเลยเหมือนกินบุญเก่าต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าคนที่ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขามีมารยาทพอเขามีสติพอที่เขาจะไม่ไปก้าวก่ายคนแคมปิ้งเต็มที่เขาก็จะชวนว่าเอ้ยเธอไปวัดกันไหมวันนี้เธออะไรเงี้ยก็คือถ้าเขาไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปถือว่าชวนแล้วได้บุญแล้วคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเขาก็จะทำอยู่แค่นี้เขาจะไม่ไปล่วงเกินไม่ไปก้าวก่ายไม่บังคับแต่แคมปิ้งเนี่ยสมมติแคมปิ้งเนี่ยชอบไปเที่ยวชอบไปกินก็ไปพูดว่าให้คนอื่นฟังดูสิคนคนเนี้ยโง่นะเกิดมาชีวิตไม่คุ้มค่าเลยไม่ได้เห็นโลกกว้างอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมีพระพุทธรูปอยู่องค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดเห็นภาพนะคะไอ้คนแคมปิ้งเนี่ยสมมุติว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก็จะเอาความสุขของคนอื่นที่มันคนละแบบกันน่ะเอามาต่อว่าเอามาพูดลับหลังอกุศลเกิดละค่ะแต่ถ้าเกิดเราแยกอกุศลกับกุศลไม่ได้เราจะไม่รู้เลยเราจะบอกว่าอ้าวทำไมฉันไม่มีสิทธิ์พูดเหรอไม่มีค่ะถ้าถามว่าเอ้ยฉันมีสิทธิ์พูดคุณไม่มีสิทธิ์ค่ะมันเป็นชีวิตของเขาเขาจะพูดดีพูดไม่ดีหรือจะทำอะไรมันเรื่องของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ค่ะความเคารพในความเป็นมนุษย์มันต้องมีอยู่ในหัวใจของทุกๆคนความเคารพในความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือจุดแรกของทุกๆคนที่ต้องยืนอยู่เราไม่มีสิทธิ์อย่างรายการธรรมวลีเนี่ยก็จะพูดเรื่องราวต่างๆของชีวิตในสังสารวัฏเหมือนกับฉายหนังอะค่ะฉายหนังให้ดูอะแต่พอเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะไปนั่งว่าคนโน้นว่าคนนี้จับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้เนี่ยไม่ทำค่ะอาจารย์ธรรมวลีจะพูดถึงคนอื่นก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีความเกี่ยวข้องด้วยทำร้ายล่วงเกินทำดีกับเราอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรกับคนอื่นยังไงอะไรอยู่กันอย่างเงี้ยไม่ยุ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นความเสียเวลาของสมองมันไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องของเขายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องจัดการกับชีวิตเขาอยู่แล้วเราไม่มีสิทธิ์จนกว่าวันนึงในความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาตามที่เขาต้องการอันนี้มันเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรนี่คือวางใจเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางใจว่าการวางใจที่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทำท่าทางอุ้ยคนนี้น่าสงสารน่าสงสารจังเลยแล้วคนก็สรุปว่าไอ้คนที่พูดคำนี้เป็นคนดีไอ้คนพูดคำนี้บางทีก็ไม่มีสติเหมือนกันนะมันไม่ได้เป็นคนดีเสมอไปอะค่ะเพราะว่าความบางครั้งในที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยตัวเองโดนตรงนี้เลยค่ะเงินก็เงินเราอาหารก็อาหารเราแต่ถึงเวลาปุ๊บมาสงสารเราคุณจะสงสารเราเรื่องอะไรในเมื่อเรามีความสุขอยู่สิ่งที่คุณควรทำคือยินดีในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่เขากำลังสร้างบารมีอยู่เนี่ยเราอย่าไปสงสารเขาค่ะคุณไม่ใช่คนดีนะคะถ้าคุณสงสารคุณขาดสติ
นี่คือความรู้อีกความรู้หนึ่งที่จะหยิบยื่นแล้วก็มอบให้ในรายการธรรมวลีซึ่งคิดว่าหลายๆคนไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้คุณหยิบยื่นความปรารถนาดีอ่ะคุณบอกว่าคุณสงสารน่ะคุณสงสารคุณกำลังสร้างบารมีอยู่เช่นคนมาอยู่วัดเนี่ยคนมาอยู่วัดถ้าเขามาอยู่วัดเพราะเขาไม่มีที่ไปอ่ะอันนี้น่าสงสารอ่ะแหละวัดเลี้ยงเอาไว้เป็นคนจรหมอนหมิ่นไม่มีที่จะไปมาอยู่วัดอ่ะอันนี้น่าสงสารแต่คนที่เขามีบ้านมีเรือนมีอะไรต่างๆแล้วเขามาอยู่วัดเนี่ยคุณต้องอนุโมทนาบุญเพราะมันเป็นเนกขัมมะบารมีของเขาจะมานั่งสงสารมันก็ไม่ใช่แล้วนี้ไอ้สงสารที่มันผิดประเภทเนี่ยมันก็คือขาดปัญญาแหละค่ะพูดไปก็จะแรงไปเรื่อยๆสงสารผิดประเภทมันก็คือขาดปัญญาน่ะแทนที่เราจะได้บุญมุทิตาใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไม่ตรงกับความจริงอะค่ะมันไม่ได้บุญอยู่แล้วถึงเราจะบอกว่าเราสงสารเราสงสารเนี่ยคุณจะสงสารเขาไปเพื่ออะไรในเมื่อเขามีความสุขเขาไม่ใช้กันค่ะความสงสารคนมีความสุขอะหรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับกิเลสยกตัวอย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งนึงที่เราบอกกับคนไข้เนี่ยที่กำลังรักษาโรคอยู่แล้วก็ต้องรับการรักษาด้วยความทรมานเนี่ยเราจะบอกกับคนที่เขาป่วยว่ายังไงให้กำลังใจนะถูกต้องไหมเราเห็นคนป่วยอยู่เนี่ยเราบอกกับคนป่วยว่าฉันให้กำลังใจเธอนะทั้งที่เรารู้ว่าเขาเจ็บอยู่เนี่ยเราก็ไม่บอกว่าน่าสงสารแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกลับมาที่การสร้างบารมีเนี่ยคนที่เขาสร้างบารมีอยู่เนี่ยถึงเขาจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์กับการต่อสู้กับกิเลสอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการความสงสารคุณกำลังใช้ความสงสารผิดคุณต้องให้กำลังใจค่ะคนที่เขาสร้างบารมีอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาขาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะช่วยเนี่ยให้กำลังใจค่ะอย่ามาสงสารให้คนที่เขากำลังทำอยู่รู้สึกผิดอ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ที่มันเป็นความดีอ่ะกลับมาสงสารทำให้เฮ้ยเราทำอะไรน่าสังเวชขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องมาสงสารเราด้วยเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขดีอยู่นะต้องยินดีค่ะหรือสมมติว่าเราอาจจะเห็นว่าเขากำลังต่อสู้อยู่เต็มที่แล้วมันอยากจะช่วยเหลืออ่ะหูยยอมรับใจเขาเลยเนี่ยเขาต่อสู้ขนาดเนี้ยเธอมีอะไรให้ฉันช่วยมั่งนี่แหละค่ะเป็นความกรุณาเป็นความเมตตาแบบพุทธะแบบมีสติไม่ใช่ไปสร้างภาพน่าสงสารน่าสงสารน่าสงสาร ทั้งที่เรื่องมันไม่ควรจะสงสารก็ไปสงสารแล้วก็พยายามที่จะบอกกับทุกๆคนว่าเราเป็นคนดีทั้งที่สิ่งที่ทำอยู่เขาเรียกว่าขาดสติมันเป็นเรื่องของการขาดสติอย่างแรงเลยค่ะสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือคนประเภทนี้ไม่อยากจะเจอเลยเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่ชอบบังคับคนอื่นอะเอาแต่ใจตัวเองอะค่ะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็บังคับคนอื่นให้ทำตามสิ่งที่เราต้องการมันชีวิตของเราอะสมมติเราจะทำบุญเราจะถวายอย่างเงี้ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยตัวเองชอบถวายพวงมาลัยสวยๆฝีมือแบบปราณีตดีๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่กรุงเทพก็จะมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งที่ปักคลองตลาดจะซื้อเป็นเหมือนคล้ายๆพวงมาลัยพระกรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆถวายพระถวายครูบาอาจารย์ก็มีคนมาพูดยกตัวอย่างให้ฟังนี่แหละค่ะพี่ไม่เห็นด้วยนะกับการซื้อพวงมาลัยแพงๆถวายพระเพราะเพื่อพี่มีความรู้สึกว่าพวงมาลัยแพงๆเนี่ยมันเอาไปซื้อข้าวได้เลยนะมันแพงมันพวงหนึ่ง300-400พี่ว่าเอาเงินถวายท่านดีกว่าถามว่าคุณตู้อยู่ไหมทำแบบนี้ถูกหรือผิดเนี่ยเรากำลังจะมาฝึกดูจิตของเราเรากำลังมาฝึกการวางใจของเราในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแบบเป็นผู้มีบุญจริงๆไม่ใช่แบบเป็นบุญแบบสร้างภาพอ่ะเหมือนเถรสองบาทอ่ะเขาทำยังไงก็ทำตามทำไงก็ทำตามแล้วขาดความเข้าใจเรื่องของบุญทีนี้พี่คนเนี้ยเขาก็บอกกับเราว่าเขาไม่เห็นด้วยมันแพงอันนี้คุณกำลังเอาเศษศาสตร์นะมาคิดกับเราอยู่คุณต้องการจะซื้อข้าวซื้ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วย
แล้วก็ชักชวนคนอื่นพูดเอ้ยอย่างนี้มันเหมือนแบบเราขาดปัญญาค่ะในเวลาเดียวกันเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำอยู่เนี่ยขาดปัญญาว่าเอ้ยคิดไม่ได้เหรอเงินขนาดนี้มันซื้อข้าวได้นะมันถวายพระได้แบบอาหารมื้อเลยนะคุณจะถวายซึ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือพวงมาลัยนั้นอ่ะมันไม่ได้เงินของเราแล้วเขาพอใจในการถวายเราต้องยินดีในความดีของเขาเราจะไปคิดแทนเขาว่าถ้าเป็นฉันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถามว่าคิดได้ไหมนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าวางใจแหละตราบใดที่เรายังขาดสติอยู่เนี่ยความคิดเน้นความคิดที่มันล่วงเกินคนอื่นเนี่ยต้องฝึกค่ะอย่าไปคิดล่วงเกินใครแทนที่เราจะได้บุญในการอนุโมทนากับบุญที่เขาทำอยู่เนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยการไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าความอิจฉาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยที่พูดผ่านมาเนี่ยถ้าคุณเห็นคนอื่นทำความดีอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่ยินดีในความดีของเขาคุณกำลังเป็นคนขี้อิจฉาคุณกำลังอิจฉาเขาอยู่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราอะแต่เราไม่ยอมที่จะยินดีในความดีของเขาเราไปขัดขวางความดีของคนอื่นไปดูตามหลักพุทธศาสนาว่าการขัดขวางความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการขัดขวางความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ามารเป็นมารค่ะคือเขาอยู่เขาดีๆอ่ะเขามีเงินเขาไปซื้อพวงมาลัยมาเขาจะถวายพระเนี่ยแทนที่เราเนี่ยอนุโมทนาบุญซะจิตใจของเราก็น้อมไปในบุญของคนอื่นเขาเงินเขาก็ซื้อมาแล้วไปชักชวนคนอื่นให้รู้สึกตามเอาง่ายๆเนี่ยเอาแค่แบบนั่งอยู่ด้วยกัน 5-6 คนเนี่ยอีกคนนึงเขาซื้อพวงมาลัยมาสวยมากสวยจนไม่รู้จะสวยยังไงพวกเราก็พวงมาลัยธรรมดา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 กันเราเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ใจของเราเนี่ยมันจะดีสวัสดีค่ะคุณเช้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือยังเอ่ยนะคะติดตามอยู่นะนะคะสวัสดีค่ะเป็นไปได้ไหมที่ใจของเราเนี่ยจะยินดีเห็นปุ๊บโหเขามีความเคารพครูบาอาจารย์นะที่เขาถวายพวงมาลัยขนาดเนี้ยไม่ค่ะปากของเราก็พูดทันทีเลยโอ้พวงมาลัยอ่ะซื้อมาซะแพงเลยเอาเงินซื้อพวงมาลัยเนี่ยไปซื้อของกินนะถวายพระได้เยอะเลยแล้วก็พูดให้คนที่รอบตัวนั่งอยู่ด้วยกันเห็นด้วยว่าไอ้คนที่ซื้อพวงมาลัยสวยๆเนี่ยโง่มันโง่มันคิดได้ยังไงเนี่ยซื้อพวงมาลัยแพงๆมาเนี่ยถามว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเป็นคนฉลาดใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่เรียกว่าความปรารถนาดีอันนี้แหละค่ะเราต้องมาวิเคราะห์สิ่งที่เราเป็นกันอยู่จริงๆว่าสิ่งที่เป็นกันอยู่จริงๆเนี่ยเขาเรียกปัญญาหรือเรียกว่าขาดปัญญาเงินก็เงินของเขาเราไม่ได้เสียสักบาทหนึ่งเราก็ไปพูดให้คนอื่นเนี่ยแทนที่เขาเนี่ยเอ้ยเราเอ้ยอนุโมทนาบุญนะโหซื้อพวงมาลัยมาสวยเลยถวายพระไม่ค่ะเรากลับไปบอกคนอื่นดูสิโอ้โหซื้อมาทำไมก็ไม่รู้แพงอ่ะคนอื่นที่ขาดปัญญาเนี่ยแล้วคอยตามเนี่ยก็จะเชื่อว่าโอ้โหเยนี่มันโง่จริงๆทำไมมันไม่เอาเงินไปซื้อของมาถวายพระมากกว่าซื้อพวงมาลัยถามว่าคนแบบเนี้ยเป็นคนดีใช่ไหมคนเมตตาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณคนใจร้ายคุณกำลังพยายามทำความดีของคนอื่นน่ะให้กลายเป็นความโง่เหมือนกับเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าโลกใบเนี้ยใครจะคิดอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะพี่รัสลินเราเป็นคนเดียวในโลกที่เราจะคิดแทนคนอื่นในโลกให้ทั้งหมดเนี่ยนี่คือการเสียมารยาททางสังคมแล้วก็ขาดสติทางพุทธศาสนาแล้วเราไม่จะใช้นิสัยของเราแบบนี้ทำไปทั่วเลยค่ะกับคนนั้นกับคนนี้กับคนโน้นถ้าเกิดว่าเราปรารถนาดีกับคนอื่นในลักษณะที่ให้ของกินของใช้ให้อะไรไปเนี่ยยัดเยียดแบบนี้ไม่มีใครเขาเกลียดหรอกค่ะแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรายัดเยียดความปรารถนาดีโดยการขัดความดีของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เ
ลึกๆอยู่เนี่ยไม่มีใครรักหรอกค่ะคนประเภทนี้แต่ถ้าเกิดใช้เงินซื้อบ้างขัดใจแล้วก็หาอย่างอื่นมาทดแทนบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช้ซื้อคืนเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครชอบค่ะเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมีคนมาบอกปรารถนาดีกับเราอะถ้าสมมติว่าอ่ะกลับกันเป็นอาจารย์ธรรมวดีเป็นคนปรารถนาดีสมมติว่ามีใครสักคนนึงเงินเขาไม่มีอ่ะแต่เขาใจเขาแบบมันเกินร้อยบางคนเนี่ยศรัทธาเขาเยอะมากนะเขาทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวเลยอ่ะก็มีแต่เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เราปรารถนาดีกับลูกศิษย์สมมติลูกศิษย์กรรมฐานเป็นเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยใจดีแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญก่อนยกตัวอย่างว่าจะทำยังไงกับคนแบบนี้เขาปรารถนาดีมาอุ้ยขออนุโมทนาบุญด้วยดอกไม้เนี่ยสวยมากเลยจิตใจมันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคนเห็นแค่ตัวก็ต้องเงินไปกินข้าวกินปลาแล้วล่ะค่ะแต่เขาเนี่ยด้วยความที่เขาเคารพไงคะคุณอย่าลืมนะคะว่าคนที่ยอมไม่กินแล้วซื้อของถวายพระเนี่ยมันอาจจะสำหรับคนที่คิดคอร์สเรื่องของการเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดคนที่สอนวิปัสสนากรรมฐานหรือคนที่กำลังสร้างบารมีอยู่เนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่าจิตของเขาขณะนั้นกำลังเป็นกุศลอยู่คุณอย่าไปยุ่งเพราะบุญอันเนี้ยคุณเองอ่ะคุณก็สู้เขาไม่ได้เขามีวิธีการบริหารชีวิตคุณไม่ต้องกลัวเขาอดอยากหรอกค่ะแล้วถึงเขาอดอยากเขาก็ไม่ได้มาขอเรากินดังนั้นเนี่ยเราต้องวางใจให้เป็นว่าเราอย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นจนล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของเขาอ่ะทีนี้ปรากฏว่าถ้าเราจะปรารถนาดีกับเขาเนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยซื้อมาแพงไหมอะไรเงี้ยถ้าเราจะปรารถนาดีกับเขานะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อแบบนี้การเราก็ต้องมีหลักของพุทธศาสนามาชี้ให้เขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราทำแบบนี้แบบนี้บอกเขาหมดแล้วว่าต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งนี่แหละเป็นการทำบุญอย่างมีสติอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องพูดให้เขาเห็นบุญอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาฟังแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดเราต้องมูฟตัวเองออกนะคะต้องมูฟตัวเองออกค่ะเอาแหละถ้าคุณไม่เชื่อทำต่อไปเลยอะไรเงี้ยขออนุโมทนาบุญด้วยไม่ใช่ประชดเขาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญในความตั้งใจเพราะเขายอมอดอะค่ะอันนี้คือเจตนาของเขาที่ยกตัวอย่างครั้งแรกมาที่พูดให้ฟังเรื่องของการทำอาหารซึ่งถ้าเกิดเราบอกไม่เป็นไรแล้วเนี่ยคุณต้องมูฟตัวเองออกค่ะไม่ใช่คุณหาแนวร่วมหาคนมาบังคับเราต่อแบบเนี้ยมันคือการเสียมารยาทแต่ก็ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องที่ทำแบบนี้ทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความรู้สึกของคนที่ถูกก้าวก่ายมากโดยปกติแล้วเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยแก่พอที่จะมีคนล่วงเกินยากมากมันแก่ค่ะแล้วมันก็มีลูกศิษย์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าล่วงเกินเราอยู่แล้วสถานการณ์แบบเนี้ยในชีวิตเนี่ย10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีคนล่วงเกินเท่าไหร่น้อยพอมีคนล่วงเกินลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือความรู้สึกที่ถูกล่วงเกินเราพยายามที่จะมีสติในการที่จะตอบโต้พูดคุยกับคนที่ล่วงเกินให้ดีที่สุดละแต่เมื่อเรามีบารมีขึ้นมาระดับนึงมารมันก็มีบารมีขึ้นมาอีกระดับนึงเราพยายามที่จะต่อสู้เอาความปรารถนาของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นที่มันมากกว่านั้นขึ้นมาทำให้เราเนี่ยรู้จักกับคำว่าผิดหวังรู้จักกับคำว่าถูกล่วงเกินรู้จักกับคำว่าไม่มีมารยาทแล้วเราก็ต้องยอมแล้วก็ต้องวางใจถ้าเมื่อเราเจอคนอย่างนี้จริงๆเนี่ยมาถึงจุดๆนึงทำยังไงต้องวางใจคนที่ไม่มีมารยาทเขาไม่รู้ตัวเองค่ะว่าเขาไม่มีมารยาทเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนดีอ่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนดีหมดเราจะทำยังไงกับคนแบบนี้ห่างออกมาค่ะอย่าไปเสียเวลาด้วยแล้วก็อย่าไปโกรธเพราะว่าเมื่อวานศิษย์กรรมฐานที่คุยกันเนี่ยเขามีลูกน้อยอยู่บอกเขาว่าอย่าให้ลูกโกรธอย่าให้ลูกหงุดหงิดเพราะว่าคนที่มีความโกรธคนที่มีความแค้นคนที่ไม่มีความอาฆาตจะไม่มีทางมีปัญญาคนมีปัญญามันโกรธไม่ได้หรือคนโกรธมีปัญญาไม่ได้เพราะว่าอกุศลกับกุศลเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ค่ะมันน้อยมากค่ะคนที่จะมีปัญญาแล้วโกรธดังนั้นเนี่ยความโกรธเนี่ย
ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องทันอารมณ์ถ้าเราขอบคุณมากครับพี่ต๋อมถ้าเราทันอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่โกรธพอเราไม่โกรธปุ๊บเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตตลอดเลยทุกครั้งที่ปัญญามันเกิดเขาเรียกว่าปัญญาบารมีค่ะปัญญามันสะสมอยู่ในตัวของมันเองมันเป็นบารมีแล้วมันเป็นภาวนาแล้วค่ะมันเป็นบุญสูงสุดแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพี่ต๋อมเดี๋ยวเจอกันนะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ